แขกรับเชิญที่มานั่งคุยกันในพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัววันนี้เธอจูงมือมากับลูกสาวค่ะเธอกับลูกต้องทนอยู่ในบ้านที่สามีติดเหล้าพอเมาแล้วก็อาละวาดทุบตีทำร้ายร่างกายเธอเกือบทุกวันล่าสุดเนี่ยทำร้ายร่างกายหนูตีกระชากกระเชิดกันตีจนแบบสนุกทนายหนูคันเลยเพราะเวลาเขาเมาเขาก็จะเปลี่ยนไปอีกคนนึงมันบั่นทอนชีวิตใช่ลุกขึ้นอาละวาดทะเลาะแล้วก็มีทำร้ายร่างกายด้วยสถานการณ์ในบ้านเริ่มแย่จนลูกสาวไม่อยากให้แม่ต้องทนอีกต่อไปแล้วไม่อยากให้แม่ทนแล้วค่ะคือมันเจ็บปวดมากมันมากแบบมันมากมากเลยค่ะแม่ก็เริ่มอายุเยอะแล้ว อยากให้ออกมาอยู่กับลูกส่วนตัวมากเองดีกว่าใช่คือเราจะไม่ทำร้ายกันด้วยทุกครั้งที่มีคนทำร้ายหนูแล้วหนูร้องไห้หนูเสียใจอ่ะคนเสียใจและเจ็บปวดที่เขาเรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมกันค่ะดูซิมีอะไรมาคุยกันวันนี้คะพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวก็ส่งเรื่องมาแบบว่าเป็นเรื่องครอบครัวค่ะเป็นเรื่องสามีที่แบบว่ามา2ปีหลังเนี่ยเขาคือเขาเป็นไปอะไรเงี้ยเวลาเมามาแล้วชอบอารวาสอะไรเงี้ยค่ะสามีคนนี้คืออยู่กันมากี่ปีแล้วคะตอนนี้น่าจะเข้าปีที่8ปีที่8 8อันนี้เป็นลูกสาวซึ่งลูกติดเป็นลูกของสามีคนเก่าใช่ค่ะอ๋อค่ะเราเล่าย้อนกลับไปสักนิดได้มั้ยคะก่อนจะเจอสามีคนนี้ค่ะก่อนจะเจอสามีคนนี้ก็หนูมีแฟนมาทั้งหมด3คนค่ะมีลูกคนละคนแต่ว่าคนโตเนี่ยเขามีครอบครัวแล้วก็เลยแยกออกไปแต่ว่าคนเนี้ยจะอยู่กับหนูตลอดคือหนูเป็นคนคนนึงที่ทิ้งลูกไม่ได้แสดงว่าลูกทุกคนก็อยู่กับเราใช่ค่ะค่ะคนโตก็อยู่ปกติคนโตก็เคยอยู่แล้วพอเขาแต่พอดีเขาแต่งงานไปผูกข้อมือกันแล้วก็เขาก็อยู่บ้านแฟนค่ะซึ่งสามีคนปัจจุบันของเราก็ยอมรับแล้วก็รักในลูกๆเราเหมือนเขาจริงๆแล้วเขาก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กหมดเลยทั้ง3คนค่ะตั้งแต่15ตอนที่เรามาเจอกันกับสามีคนปัจจุบันนะคะตอนแรกเราเจอกันยังไงอะคะตอนนั้นมันเป็นในเป็นทางอะไรคะสกู๊ปหรืออะไรสักอย่างเป็นแบบโซเชียลใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็เลยไปเจอกันในนั้นแต่ตอนนั้นอะหนูยังไม่ได้เลิกกับพ่อเขาตัวเขาก็ยังไม่ได้เลิกกับแฟนแต่แบบเหมือนเรามาคุยกันทำไมตอนนั้นถึงยังไม่ได้เลิกให้เป็นกิจลักษณะล่ะคะตอนนั้นที่ยังไม่ได้เลิกเพราะว่าแค่คุยกันเฉยๆค่ะค่ะค่ะเพราะว่าโดยทางพ่อเขาก็ไม่มีความรับผิดชอบเหมือนกันพูดง่ายๆเหมือนหาเลี้ยงลูกมาตั้งแต่เล็กคนเดียวเหมือนกันคำว่าไม่มีความรับผิดชอบในตอนนั้นเขายังไงบ้างคะพ่อเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนแรกเราไม่รู้ตอนหลังมาเราจับได้ว่าเขาติดยาอ๋อมีเรื่องของยาเสพติดใช่เขาติดยาด้วยแล้วแบบเขาไม่ทํางานนะคะในตอนที่รับรู้ตอนนั้นนะคะเรารับรู้ว่าอ๋อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วความรู้สึกของหนูล่ะคะตอนนั้นหนูยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะเพราะว่ายังเด็กอยู่ค่ะก็ยังเด็กแต่รู้ว่าพ่อติดยาอะไรเงี้ยพ่อก็คือกับพ่อเขาเหมือนว่าเราก็สุดแล้วค่ะสุดแล้วเหมือนกันค่ะจนทางแฟนปัจจุบันเนี่ยตอนแรกเขาก็แค่คุยแต่พอคุยกันไปคุยกันมาแล้วมันก็เหมือนแบบถูกใจถูกแบบไปนี่กันอะไรกันเราก็เลยตัดสินใจให้ลูกเรียนจบอะไรทุกอย่างไปพร้อมก็เลยตัดใจย้ายมาอยู่กรุงเทพเลยย้ายมาอยู่กับแฟนคนปัจจุบันค่ะแล้วก็ย้ายลูกมาหมดเลยซึ่งแฟนคนปัจจุบันตอนนั้นเขาได้เลิกกับคนของเขาหรือยังคะเขาก็แยกทางกันแล้วค่ะต่างคนต่างแยกกับคนของตัวเองละค่ะเริ่มต้นสร้างครอบครัวด้วยกันใช่ค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างก็อยู่กินด้วยกันมาเรื่อยก็ก่อนหน้านี้ก็แบบก็เวลาเมาก็มีทะเลาะกันอะไรกันปกติก็ไม่เคยมีอะไรก็อยู่มาจนตั้งท้องค่ะตอนแรกจะเลิกก่อนหน้านี้ก็จะเลิกก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองท้องอะค่ะก็มีจะเลิกกันแต่มารู้ตัวอีกทีคือตัวเองท้องตอนที่จะเลิกกันมีปัญหาคืออะไรอะเขากินเหล้าแฟนคนปัจจุบันเนี่ยเขากินเหล้าอะค่ะกินเหล้าถ้าไม่กินเหล้าคือดีแต่ถ้ากินเหล้ามาก็จะแบบเราบ้าสติหลุดเนาะใช่ค่ะร่างสองจะมาตลอดมันบั่นทอนจิตใจเราตอนนั้นยังคุยกันอยู่อะค่ะเราใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะตัดสินใจมาใช้ชีวิตคู่กับเขาอะค่ะก็ครึ่งปีเหมือนกันนะคะใน6เดือนนั้นที่คุยกันนะคะรู้มั้ยคะว่าเขาเป็นคนที่ดื่มก็รู้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะหนูจะมาอยู่กรุงเทพจะพาลูกมาเล่นที่นี่กันก็รู้ว่าเขากินว่ารู้อะไรแต่ด้วยเมื่อก่อนมันไม่ถึงขนาดตอนนี้อ๋อมันไม่มากกว่าแต่ตอนนี้มีความสุขว่าทุกอย่างคือหึงหวงอะไรไปเลอะเทอะไปหมดดูรู้สึกยังไงกับสิ่งเกิดขึ้นคุณแม่บ้างเหรอที่หนูเป็นลูกสาวแล้วก็เห็นชีวิตคุณแม่หนูสงสารค่ะแบบ
ไม่อยากให้แม่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันหลายๆอย่างที่ต้องอดทนนะคะว่าทุกวันนี้คือทนเพื่อลูกให้ลูกมันต้องผ่านอะไรไปหลายๆอย่างหนูยังบอกแม่เลยว่าแบบรู้ว่าเขาเป็นแบบนี้แล้วแต่ว่าแบบก็ยังทนอยู่แต่ว่าหนูไม่อยากทนเลยนะคะแต่ว่าแม่อดทนเพื่อหนูเลยค่ะคําว่าอดทนเพื่อหนูคือยังไงคะด้วยลูกทํางานลูกทํางานด้วยตอนนี้คือหนูไม่ได้เรียนหนังสือหรอลูกหนูเรียนหนังสือค่ะแต่ว่าตอนแรกหนูเรียนม.ปลายค่ะค่ะหนูว่าออกมาทํางานด้วยแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวเลยใช่แล้วก็แบบคือมันบั่นทอนจิตใจเรื่องที่แบบเจอปัญหาครอบครัวด้วยค่ะใช่มันเหนื่อยเกินที่จะรับไหวใช่ก็เลยแบบตัดสินใจกับแม่พูดกับแม่ว่าจะออกมาแล้วก็มาตั้งใจทํางานแล้วก็จะไปเรียนปวช.ค่ะแต่ในเมื่อเราเองก็เป็นคนที่ทํามาหาเลี้ยงตัวเองมาโดยตลอดลูกก็ช่วยทํามาหากินด้วยแล้วทําไมเราถึงได้รู้สึกว่าเราต้องอยู่กับเขาเพื่อลูกเพราะว่าเรามีลูกกับเขาคนนึงค่ะคือความคิดหนูตอนเนี้ยเหมือนไม่มีเขาก็อยู่ได้แต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ยอมเลิกเขาเหมือนละลานเราแต่คือหนูบางทีหนูก็ยังคิดว่ายังรักเขาอยู่สงสารเขาอยู่แต่บางทีเขาเมามาเขาไม่เคยสงสารเราไงคือแม่อะค่ะคือแบบเวลาป้าดีๆใช่ไหมคะเขาก็จะแบบก็จะดีแบบดีมากเลยจนที่แบบว่าก็เขาก็ดูรักกันใช่แต่แบบพอป้าแบบเมาอย่างเงี้ยค่ะไม่ดีเลยเขาก็จะแบบด่าแม่แล้วก็แบบบางครั้งถ้ามันแรงมากก็จะแบบทำร้ายร่างกายกันนะคะหนูแบบไม่โอเคใช่แต่ว่าหนูก็รู้นะคะแต่ว่าหนูทำไงไม่ได้หลายๆครั้งที่เราบอกว่าเราจะทนเพื่อเขาอะแต่เราทนเพื่อเขาเลยคำว่านั่งร้องไห้แบบนี้ตลอดเวลาบางทีทนไปแทบตายสุดท้ายไม่เห็นได้อะไรสักอย่างใช่หนูอะเจอคำคมพี่อ้อยพี่ฉอดในเฟซบุ๊กค่ะหนูก็เคยส่งไปให้แม่เขาดูนะคะอ๋อใช่ค่ะมันดีต่อใจหนูมากเลยใช่แต่หนูก็มาหลายปีแล้วหนูก็ไม่คิดว่าวันนึงหนูจะส่งไปอะไรเงี้ยเพราะว่าคือมันมีเหตุการณ์รุนแรงเรื่อยๆหนูบางทีหนูก็เคยคิดไปร้องเรียนใช่แต่ว่าด้วยหลายๆอย่าง1ต้องมีคลิปวิดีโอ2แจ้งแต่หนูมีใบแจ้งความล่าสุดเนี่ยทําร้ายร่างกายหนูหนักขนาดไหนคะเสื้อขาดหมดเลยแล้วหนูก็เลยไปแจ้งความไว้นั่นคือปัญหาหลักๆตอนนี้ก็คือพอเวลาเค้าเมาเขาก็จะเปลี่ยนไปอีกคนนึงมันบั่นทอนชีวิตใช่ลุกขึ้นอารวาสทะเลาะแล้วก็มีทําร้ายร่างกายด้วยใช่เราเคยคุยกันแบบในเวลาไม่เมาไหมคะว่าทําไมถึงต้องเป็นแบบนี้ก็ไม่คุยอ่ะมันมีแต่คําเดิมๆอ่ะค่ะแบบขอโทษอะไรเงี้ยค่ะก็ขอโทษด้วยใช่แต่คือเค้าก็เป็นเหมือนเดิมแต่เราเฉยๆแล้วไงคะพี่แปลว่าเก็บเค้าทานเหล้าทุกวันมั้ยคะ365วันค่ะวันเลยอ๋อฉันแปลว่ามันก็ต้องมีเรื่องอย่างนี้ทุกวันอย่างเงี้ยหรอคืน2วันเนี้ยค่ะจะดีแล้วก็จะกินคือกินแต่ว่าจะไม่ได้แบบเมาแอแต่วันไหนถ้าไม่ได้ทำงานจะแอมาเลยจะมาพ่ำมาด่าลูกนู่นนี่นั่นไฟหนักที่สุดคือว่าลูกสาวมีแฟนครับหนูเลี้ยงเขามาได้หมดลูกแต่อะไรที่ไม่ดีอย่าอะไรที่ไม่ดีก็คืออย่าแม่พูดแล้วแต่พอดีวันหนึ่งเขาเดินพาแฟนมาแล้วป๋าเข้าบ้านมาไวมาเจอปัญหาก็เลยเกิดเขาทำยังไงอะคะทำยังไงเขาก็เลยไปใช่เขาก็เลยไปบอกเราที่ทำงานว่าอย่างนี้นะพอเย็นลงปุ๊บวันเนี้ยต้องเกิดแน่เลยอะไรเงี้ยลูกก็รู้ว่าทำผิดค่ะรู้ตัวว่าทำผิดทำอะไรผิดรู้ตัวก็ตีกันลูกก็อยู่แต่วันนั้นไม่มีใครถ่ายคลิปให้หนูไม่มีใครถ่ายคลิปวิดีโอไว้ให้เป็นหลักฐานอะไรเงี้ยค่ะก็ตีกระชากกระเชิดกันตีจนแบบสนุกสนานหนูขาดเลยคือความรุนแรงมันไม่สามารถยุติได้ด้วยความรุนแรงกว่าอยู่แล้วค่ะใช่คือตอนนี้เราเริ่มตีกันละใช่ไหมคะคือก่อนหน้านี้คือจริงๆที่ผ่านมาจนเขาเมาเขาก็ไม่เคยตีหนูเลยนะแต่มาไฟหลังนี่เหมือนเป็นคนที่แบบถึงห่วงอะค่ะลักษณะมันถึงห่วงอะวันบางทีเมามากๆก็จะพูดแต่ว่าเรามีผัวใหม่นู่นนี่นั่นคือตัวหนูไม่มีอะไรเลยคือพอความไม่มีสติอะค่ะเราไม่สามารถที่จะไปอะไรกับเขาได้ไม่สามารถเอาตรรกะอะไรก็ตามไปพูดกับคนไม่มีสติได้คืออันหนึ่งในส่วนหนึ่งก่อนการเลี้ยงลูกวัยรุ่นในวันนี้เนี่ยตอนนี้วิธีการมันก็คือการต้องอยู่เป็นเพื่อนนั่นแหละ
และด้วยความที่ลูกสาวก็เห็นความรักของแม่มาโดยตลอดหนูก็ต้องมีภูมิคุ้มกันอยู่ดีถูกไหมลูกว่าใดที่สุดแล้ววันแรกรักวันต่อไปไม่รู้ใช่เราก็ต้องมีสติมากขึ้นก็ถึงบอกว่าทุกวันนี้หนูยังขอบคุณเขานะที่เขาแบบว่าเป็นเด็กบางคนย้อยไปคอยเข้าใจปะแต่เลยแล้วใช่แบบนี้ใช่ค่ะเข้าใจไปแล้วค่ะเพราะด้วยวัสนุหนูใบเข้าวัดว่าหนูเหนียวจะว่าแล้วใช่ค่ะแต่เขาอะก็ยังอยู่เขาทำงานเลี้ยงแม่เขาก็เป็นคุณลูกสาวที่น่ารักค่ะเป็นลูกสาวที่ดีเพียงแต่แค่อันนึงค่ะยังมีความรู้สึกว่าคุณแม่เองก็ต้องกลับมานั่งถามตัวเองเหมือนกันว่าเราจะให้ลูกเติบโตท่ามกลางครอบครัวที่รุนแรงแบบนี้ไปเรื่อยๆแบบทำความเข้าใจหรือว่าอ๋อถ้าตอนไม่เมาเขาดีมากนะแต่ตอนนี้เขาเมาทุกวันคือลูกเองก็เติบโตทุกวันคือย้อนกลับมาเมื่อกี้พี่ก็ยังติดใจอยู่ดีอะค่ะว่าไอ้คำว่าแบบอยู่เพื่อลูกอะในที่สุดแล้วที่เท่าที่พี่ฟังมาทั้งหมดอะพี่ไม่เห็นลูกมีความสุขเลยคือที่ผ่านมาเรามองว่าอย่างนั้นไงคะพี่แต่ตอนนี้เราเริ่มที่จะแบบอยากอยู่กับลูกแล้วค่ะหนึ่งถ้าเราออกไปเราต้องไปให้สุดต้องหาที่อยู่ต้องอะไรเพราะด้วยผู้ชายคนนี้เขาถ้าไม่เขาเรียกว่าอะไรคะเขาต้องละลานแล้วนี่ไม่ว่าที่ไหนเอาก็ตอนไม่เมาดีไงคะเพราะนั้นเราตอนที่ไม่เมาเขาไม่น่าจะถึงไม่มีสติหนูก็ไม่รู้ว่าตอนไม่เมาถ้าหนูไปจริงๆกลัวจริงๆค่ะว่าสิ่งที่เราพยายามจะไม่ไปเพียงเพราะหนึ่งเรารักเขานั่นแหละใช่ค่ะแล้วพอเรารักเขาเสร็จปั๊บเราก็จะพยายามหาข้ออ้างที่จะไม่ไปถึงได้บอกไงคะว่าถึงพี่ชอบถามกันว่าอยู่เพื่อลูกเอ๊ะถ้าลูกมีความสุขก็อยู่เถอะแต่อันนี้เหมือนลูกก็ไม่ได้มีความสุขลูกก็เห็นคนทําแม่ก็ไม่มีความสุขพอบอกว่าเอาต้องอยู่สิเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทํามาหากินเอาก็ที่ผ่านมาฉันก็ทํามาหากินเองมาโดยตลอดคืออย่างงี้ค่ะถ้าสมมติว่าเรามีเหตุผลไปซะทุกอย่างในการที่จะต้องอยู่ต่อแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าชีวิตต้องเป็นแบบนี้เนี่ยปัญหามันคือการอยู่ต่อที่เค้าเมาอารวาสทุบตีทําร้ายร่างกายนั้นต้องบอกอย่างนึงว่าการทำร้ายร่างกายมันไม่มีเบาลงนะคะมันมีแต่ได้ใจแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆวันนึงมันอาจจะรุนแรงเราเห็นข่าวกันอยู่เยอะนะทุกวันนี้เนาะมันถึงแก่ชีวิตได้เลยบางทีก็กลัวเหมือนกันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะเรากำลังกลัวว่าตายแล้วถ้าเกิดฉันเลิกกับเขาหรือฉันออกไปเขาต้องตามมาทำร้ายแน่เลยแต่ทุกวันนี้เรานั่งเฉยๆแล้วปล่อยเขาทำร้ายพี่ก็เลยรู้สึกว่าอย่างที่พี่อ้อยบอกค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันนี้มันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างเพราะว่าเรายังรักเขาและยังอยากอยู่ตรงนี้หรือเปล่าบางทีเราต้องเอาให้แน่ใจคือต้องยอมรับความจริงกับตัวเองให้ได้ว่าปัญหามันคืออะไรกันแน่เนาะไม่งั้นมันจะเหมือนกับก็อยากไปอะค่ะก็อยากแต่มันไปไม่แบบมันก็จะวนๆอยู่อย่างนี้มีความสุขไหมมีความสุขค่ะแต่ก็ต้องอยู่ค่ะเห็นไหมคะว่าเราไม่ได้แก้ปัญหาเราวนอยู่กับปัญหาทีนี้ถ้าเราตั้งสติดีๆกันแล้วเรากำลังจะพูดว่าณวันนี้เขาเป็นแบบนี้ค่ะพี่ว่าเขาไม่เปลี่ยนหรอกเราเปลี่ยนเขาไปได้ถูกไหมคะอันนี้ต้องยอมรับความจริงจะต้องเปลี่ยนตัวเองเราต้องย้ายตัวเองออกไปให้ไกลๆจากเขาค่ะเพราะว่าถ้าคืนอยู่ตรงนี้วันหนึ่งเราอาจจะแบบเป็นอันตรายถึงชีวิตก็ได้ใช่กับคำว่าการทำลายร่างกายภาพออกใช่ไหมใช่มันจะมีแต่แรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วถึงวันนั้นแล้วลูกจะเป็นยังไงลูกทั้งคนนี้แหละอีกคน7 ขวบแล้วถ้าไม่อยู่เราไม่อยู่แล้วใครจะดูแลลูกคือถ้ามองไปตรงนั้นปุ๊บอะเราจะเห็นภาพเลยว่าอันนั้นมันน่ากลัวกว่าตั้งเยอะไงคะเป็นแต่ว่าวันนี้ถ้าเราตั้งหลักว่าอันนี้เราจะเดินออกมาโอเคแปลว่าเราต้องตั้งรับกับอะไรบ้างแต่มันยังไม่เกิดนะเราแค่คิดไปว่าเนี่ยถ้าเกิดฉันไปเขาต้องมาอย่างนี้อย่างนั้นเดี๋ยวสิมันยังไม่เกิดแต่มันต้องเริ่มต้นแก้ปัญหาก่อนหรือเปล่าพี่กำลังเป็นห่วงอะกลัวว่าถ้าเราไม่ยอมรับความจริงแล้วตั้งใจแก้ปัญหาจริงๆทางออกมันมีแต่เหมือนเราไม่ออกเองหรือเปล่าสมมติวันนี้เหตุการณ์หนึ่งเราไม่อยากให้มันเกิดหรอกเนาะอนาคตเกิดหนูไปเจอคนใจร้ายแบบนี้บ้างเกิดไปเจอคนที่ทำร้ายร่างกายแบบนี้บ้างคนเป็นคุณแม่อยากจะบอกกับลูกว่าอะไรอะคะจะบอกกับลูกว่าทนไปเถอะลูกตอนแม่ยังทนเลยยอมหรอไม่ยอมใช่ไหมคะบางทีมันเป็นภาพสะท้อนเนอะชีวิตของเรามันเป็นบทเรียนสำหรับลูกใดๆก็ตามอะชีวิตของเราอะก็เรากำลังสั่งสอนเป็นครูลูกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนั้นทุกวันนี้ค่ะน้องดีขนาดไหนแล้วที่เมื่อกี้เราก็พูดกันเนาะว่าหนูดีขนาดไหนแล้วที่ช่วยแม่ทุกอย่างเนาะตั้งอกตั้งใจทำงานแล้วก็ไม่หนีไปไหนมีแฟนมีความรักก็ยังแบบก็ยังให้แม่ลูกทุกอย่างตอนนี้ลูกดีมากแล้วแล้วเราล่ะคะเราจะตอบแทนลูกด้วยอะไรปะมันก็คือลูกรักเราขนาดนี้อะเราก็ต้องตอบแทนด้วยความรักกับเขาความรักเขาคือพาเขาออกไปจากชีวิตที่มันแย่ทุกวันนี้เราคงไม่อยากเห็นลูกนั่งร้องไห้ไปกับเราใช่ปะเราร้องไห้เองเราก็ยังรู้ว่าเราร้องไห้ด้วยตัวเราเองแต่ลูกๆต้องมาร้องไห้กับเราด้วยอะพี่ว่ามันคุ้มจริงๆหรือเปล่าก
ับแค่คําว่าความรักว่าเรายังรักเขาที่สําคัญที่สุดต้องเข้าใจนะคะว่าเราอ่ะรักเขาเนาะแต่เขาไม่เห็นรักเราเลยอ่ะค่ะถ้าเขารักเราเขาจะไม่ทําร้ายเราคนรักกันไม่ทําร้ายกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่บอกว่ารักขอโทษเหตุสํานึกผิดหรืออะไรแล้วเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาเสร็จแล้วก็ตบตอดที่ว่าอันนี้ไม่เรียกว่ารักกันถ้าผู้ชายคนนี้รักน้องจริงเขาจะรู้ว่าในเวลาที่เขามีสติดีเขาจะรู้ว่าเขาไม่ควรทําแล้วเขาต้องพยายามหาวิธีในการที่เขาจะไม่ทําอีกแต่นี่ก็ไม่เห็นเขาคิดจะหยุดเลยคือไม่ได้บอกว่าวันนี้พอคุยกันเสร็จปั๊บกลับบ้านไปฉันจะหนีออกจากผู้ชายคนนี้รู้แล้วค่ะว่าไม่ง่ายแต่อยากให้มีการวางแผนบ้างก็ยังดีว่าหนูทนอีกหน่อยนะลูกแม่กําลังจะทําให้บ้านเราดีขึ้นตอนนี้หนูเริ่มวางแผนแล้วบ้านที่พี่พูดเลยค่ะค่ะแล้วคร่าวๆออยก็ยังดีค่ะยังไงนะบ้านโอเคหลังเล็กหน่อยเช่าบ้านได้อย่างนี้นะลูกเราอยู่กันอย่างปลอดภัยก่อนอย่างน้อยเราไม่ต้องแบบถูกทำร้ายทุกวันนะคะเหมือนไปสงครามทุกวันอ่ะบางทีเราอาจจะเป็นจะต้องค่อยๆวางแผนและเราทำงานสองคนเพราะวันนี้หนูก็แบบว่าอ่ะยังไม่เรียนขอดรอปก่อนออกมาทำงานก่อนแต่ยังไงก็ตามพี่ไม่อยากทิ้งการเรียนเลยใช่ในที่สุดเนาะหนูก็ไม่อยากทิ้งเลยค่ะเขาเป็นคนรักเรียนมากใช่ใช้เสียดายโอกาสและในเมื่อหนูก็เห็นบทเรียนมาเยอะนะคะอันนี้ต้องบอกกับลูกสาวก่อนไม่มีความรักที่แย่แบบนี้ตลอดหรอกแต่ไม่ว่าจะเจอความรักแบบไหนหนูก็ต้องรักตัวเองเพราะวันนี้หนูได้เห็นบทเรียนที่คุณแม่ทำมาให้เห็นแล้วบางทีเราอยากจะดึงแม่ทับตายเอาแม่วนกลับไปอีกแล้วเพราะแม่รักพี่อยากให้หนูคิดนิดนึงว่าทุกครั้งที่มีคนทำร้ายหนูแล้วหนูร้องไห้หนูเสียใจอ่ะคนเสียใจและเจ็บปวดที่เขาถ้าเกิดหนูเอาตรงนี้พี่จะให้แม่นั่งนิ่งหนูอยากจะบอกอะไรกับแม่ทุกสิ่งเลยค่ะที่หนูอยากจะขออยากให้เป็นอยากให้เป็นแบบนั้นแบบนี้ตอนนี้คือแม่ก็หนูอายุเยอะแล้วแล้วก็ด้วยหลายๆอย่างมันครอบครัวเป็นแบบนี้ด้วย อยากให้ออกมาอยู่กับลูกส่วนตัวมากเองดีกว่า ใช่คือเราจะไม่ทำร้ายกันด้วยเพราะยังไงเราก็เป็นแม่ลูกกันเสมอใช่บอกแม่ตลอดค่ะบางทีหนูแบบหนูก็คอยสอนแม่นะคะใช้คำว่าสอนเลยนะคะสอนว่าอะไรลูกสอนว่าแบบไม่อยากให้แม่ทนแล้วอะค่ะคือมันเจ็บปวดมากมันมากแบบมันมากมากเลยค่ะใช่ไม่อยากให้ทนแล้วอยากให้ออกมาอยู่ด้วยกันสองคนเองดีกว่าค่ะใช่ค่ะอดทนต้องใช้กับคนที่คู่ควรใช่ค่ะแม่เองก็ได้ใช้คำว่าปักหลักอดทนแล้วก็บอกว่าอดทนเพื่อลูกในขณะที่ลูกยุทุกวันเลยแม่ไปเถอะไปไปด้วยกันเห็นไหมดูสิเมื่อกี้พี่ถึงติดใจคำนี้อยู่เพื่อลูกอยู่เพื่อลูกดูสิเขาอยากให้เราไปออกมาขนาดไหนวันนี้หนูเติบโตขึ้นหนูต้องเป็นลูกที่เติบโตและต้องปกป้องแม่ได้แล้วด้วยค่ะและปกป้องตัวเองด้วยตอนนี้ก็แบบก็ห่วงอะค่ะครึ่งหนึ่งแต่คนที่ห่วงที่สุดก็จะเป็นคนเล็กค่ะคือเราต้องเอาเขาไปด้วยใช่ค่ะแน่นอนจริงๆก็ห่วงหมดละค่ะจะลูกคนไหนก็ตามเนาะที่หนูพูดแหละหนูไม่เคยทิ้งลูกนั่นคือถูกต้องแล้วแต่ว่าแฟนที่ผ่านมาสองคนเนี่ยเขาไม่เอาลูกเลยนะค่ะอันเนี้ยมันเมามันอะไรก็ช่างแต่มันเอาลูกไงก็ไม่รู้เอาลูกก็ต้องทำให้ลูกมีความสุขค่ะไม่ใช่ว่าตีให้เสียถ้าเขาเอาลูกถ้าเขารักลูกนะเขาต้องพยายามทำทุกอย่างให้ลูกมีความสุขไงเขาเสียมันเหมือนเขาป่วยอ่ะเหมือนเขาเป็นคนป่วยไปแล้วมันพายเราป่วยไปด้วยไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรค่ะแต่ต้องจำไว้ว่าเขาไม่เปลี่ยนแล้วด้วยชอบไปดูไอ้นี่ละครสั้นนะพี่ละครสั้นดูแบบดูเป็นเดี๋ยวเราคิดว่าที่บ้านเป็นดูจิตเหมือนดูแล้วแบบต้องคิดว่าเป็นแน่ๆเลยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เข้าใจหรือยังว่าอันตรายแค่ไหนแล้วเราจะเอาลูกไปอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายขนาดนั้นได้ยังไงคือคนเราถ้าเกิดคิดไปเองได้เนาะคิดไปได้สารพัดเนี่ยอันตรายมากนะคะกับคนที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรก็ตามที่เป็นสัญญาณอันตรายถอยออกมาดีที่สุดทุกวันนี้หนูเลยแบบว่าหนูก็ใจเย็นนิ่งแล้วก็คิดว่าจะทำอะไรก่อนจะเอายังไงค่ะแต่วันนั้นอะไรจะเกิดก็ค่อยว่ากันขอให้ลูกเป็นทั้งหัวใจและเป็นสติด้วยนะคะหนูพูดเลยนะว่าแม่ใจเด็ดไม่มากพอใช่แม่ลูกสาวรู้หมดแม่ใจเด็กไม่มากพอใช่เพราะว่าเราเป็นก็ไม่ว่าหรอกค่ะไม่ซ้ําเติมแล้วก็เป็นห่วงอยู่ห่างคอยบอกคอยแต่ก็ต้องมีสติเนาะนะคะเป็นกําลังใจให้นะยินดีมีโอกาสได้คุยกันนะคะค่ะขอขอบคุณศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาโทร02 884 7000
และวันนี้ค่ะต้องขอบคุณจุฬาเฮิร์บด้วยนะคะสวยได้ทุกสภาพผิวค่ะขอเป็นอีกหนึ่งพลังในการผลักดันเพื่อหยุดพฤติกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบเลยค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะและขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะคะร้านวังหิ่งห้อยคาเฟ่ค่ะ